ในหน้าสุดท้ายเนี่ยผมก็อยากจะให้เราลองจินตนาการนะครับไปด้วยกันนะครับว่าลองจินตนาการว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยมีงบประมาณการลงทุนด้านการศึกษาอวกาศเป็นอันดับที่3ของโลกแทนที่ฝรั่งเศสโอ้ยบางท่านหัวเราะเลยนะครับนะครับผมเข้าใจว่าเขารู้สึกว่าฝรั่งเศสจะลง 3,000 ล้านเหรียญหรือไงเนี่ยก็เป็นอันดับ3นะครับคืออเมริกากับรัสเซียเนี่ยมาโด่งเลยอเมริการู้สึกแบบอเมริกาเนี่ยเกือบแสนล้านเหรียญแล้วมึงกระโดดโด่งเลยนะครับหรือว่าสัก60,000หรือไงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าสูงมากแค่นั้นนี่โอ้โหประเทศไทยเนี่ยจะมีชื่อเสียงเลยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีนี่ชัดเจนเลยที่ผมเทียบกับฝรั่งเศสเพราะว่าประเทศเขาไม่ได้ใหญ่กว่าเรามากและเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยในรีเสิร์ชหลายอันก็บอกว่าภายใน 10-15 ปีข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศไทยก็จะไม่เล็กกว่าประเทศฝรั่งเศสนะครับลองจินตนาการต่อนะครับว่าจินตนาการว่าถ้าประเทศไทยเป็นผู้นำในการร่วมมือกับยูนิเซฟนะครับในการช่วยเหลือเด็กที่อดอยากแล้วก็ด้อยโอกาสในทุกมุมโลกเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องอาหารแล้วก็ยาแหมเรานี่ต้องเป็นเจ้าในเรื่องอาหารเพราะเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับยาเรื่องของ nutrition นะครับแหมเป็นไปได้ไหมนะครับผมเพิ่งลงจากเครื่องบินมาเนี่ยเขาคาเทย์แปซิฟิกเขาจะแจกซองยูนิเซฟนะฮะเขาบอกว่าช่วยเอาเศษเงินที่ท่านมีเนี่ยใส่ซองเอาไว้ด้วยนะครับโอ้โหอ่านแล้วเศร้าเลยต้องควักเข้าไปเยอะกว่าเศษเงินเยอะแต่ว่าในนั้นเขาเขียนไว้เลยว่าเข้าใจว่าสูงที่สุดเลยพอร์ชั่นที่สูงที่สุดเป็นพายชาร์ตนะพอร์ชั่นที่สูงที่สุดเนี่ยไปในเรื่องแค่ซัพพอร์ตเซอร์ไวเบอร์บิลิตี้ประมาณ 50% เนี่ยไปซัพพอร์ต survivability ของเด็กนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรนะฮะเด็กถูกรังแกเด็กเรื่องการศึกษาไม่ได้พูดถึงเด็กปัญหาเรื่องของอย่างอื่นอีก trafficking อะไรไม่ได้พูดนะฮะเฉพาะเรื่องแค่แก้เรื่อง survivability นั่นเองไปเยอะมากเลยนะครับลองจินตนาการว่าถ้าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางไบโอเทคโนโลยีด้านอาหารที่ทันสมัยสุดในโลกนะครับลองจินตนาการว่าถ้าประเทศไทยเป็นผู้นำระบบการศึกษาที่ทุกประเทศในเอเชียต้องส่งลูกหลานมาเรียนหนังสือนะครับลองจินตนาการว่าถ้าประเทศไทยเป็นนะครับถ้านักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยไทยนะครับผลิตนวัตกรรมและจดสิทธิบัตรเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับผมก็ต้องบอกว่าจบด้วยสไลด์สุดท้ายนะครับว่า innovation เนี่ย can come true นะครับ if you start imagine ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยจินตนาการนะครับแล้วก็เราวาดภาพจินตนาการของเราให้ชัดๆแล้วเราเชื่อมันว่ามันต้องเกิดขึ้นนะครับอันนั้นก็คือความศรัทธาความมุ่งมั่นนั่นเองนะครับผมเชื่อว่านวัตกรรมแล้วก็สิ่งที่เราคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนครับครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณคุณสุภชัยมากนะคะก็คุณสุภชัยก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ World Change นะคะแล้วก็ยังเป็นเรื่องของนวัตกรรมที่เราน่าจะทำได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะและยังพูดถึงเรื่องของ True Innovation ว่าปัจจุบันมีการพัฒนาไปทางด้านไหนแล้วบ้างได้แก่ True Innovation and Culture Development นะคะ True Lab นะคะ In-house R&D นะคะ True Incubator แล้วก็Innovation for Social นะคะซึ่งถือว่าเป็นงานที่ครอบคลุมงานทางด้านโทรคมนาคมที่สำคัญของประเทศไทยไว้นะคะค่ะในลำดับต่อไปนี้นะคะหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือคำถามนะคะเชิญได้เลยค่ะครับผมอยากจะมีคำถามนิดนึงนะครับคือเมื่อกี้พูดนิดนึงนะครับว่า
ทางทูเนี่ยมีการสนับสนุนโปรเจกต์ให้ทำเรื่องของ innovation ใช่ไหมครับทั้ง internal และ external แล้วก็ทั้ง internal เนี่ยมีประมาณ300โครงการต่อปีใช่ไหมครับครับคือผมอยากจะถามไม่ทราบว่ามีตัวเลขนิดนึงไหมครับว่าไอ้โปรเจกต์ที่ทำเนี่ยมันมีการนำเอาไปใช้จริงประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับครับคือจริงๆแล้วในที่สุดพอขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าก็ยังไม่ถึง 10% นะครับยังไม่ถึง 10%ครับผมแล้วก็มีทางทูมีนโยบายอะไรที่จะผลักดันให้มันมีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับครับก็มันมีเราอยากให้เปอร์เซ็นต์สูงขึ้นนะครับแต่ว่าต้องพูดว่ามันก็มีคอนสเตรนเรื่องของบัดเจ็ตด้วยบางทีเราต้องไพรออริไทซ์ในแง่ของบัดเจ็ตซึ่งจริงๆแล้วไอเดียส่วนใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นไอเดียที่ดีฮะแล้วก็เข้ารอบมาในสมมติว่ามี300เนี่ยผมคิดว่าเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในท็อป 10% นั่นแหละคือก็ต้องแข่งกันเพื่อที่จะเอาตัวบัดเจ็ตด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีอย่างอื่นที่ดีเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าก็ต้องประกวดอีกทีนึงนะครับมันจะเข้ามาในปีถัดไปก็ต้องแข่งกันอีกนะครับก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องมองว่าถ้าจะให้ได้ดีที่สุดเนี่ยถ้าเราบอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นเนี่ยมันต้องดูที่ดูที่ความจำเป็นของธุรกิจด้วยแล้วก็การ allocate ตัว budget นะครับแต่คิดว่าไม่สามารถที่จะ accommodate ได้ว่าจะต้องไปครบทุกโปรเจกต์หรือทั้งหมดนะเพราะบางอย่างเนี่ยต้องบอกว่าเรา encourage ให้เขานำเสนอให้เกิดไอเดียใหม่ๆแต่ว่าต้องยอมรับว่าจำนวนมากเหมือนกันที่อาจจะลงทุนมากไปอาจจะไม่ feasible หรือว่าอาจจะช้าเกินไปนะครับใช้เวลามากเกินไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูอัลเทอร์เนทีฟอื่นๆไปแต่ก็ต้อง encourage ให้เขาส่งขึ้นมานะครับก็ต้องยอมรับว่านวัตกรรมที่จะประสบความสำเร็จจริงๆแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยเหมือนกันก็ถ้าท็อป 10% เนี่ยก็ถือว่าพอเอาเขาจริงๆเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยไปสำเร็จจริงๆเนี่ยอาจจะมีแค่1%ของท็อป 10% นะครับใช่ครับก็วันนี้ได้ฟังคุณสุขชัย เล่าว่าที่ True ทำอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง True Innovation เนี่ยฟังแล้วก็ตื่นเต้นมากนะครับพบว่ามันมี alignment กับสวทช. อยู่เยอะมากเลยครับอย่างในเรื่อง True Lab อย่างเงี้ยนะครับ in-house R&D development นะครับ True Incubator หรือกระทั่ง Innovation for Social เนี่ยพบว่าเป็นงานอะไรที่เรามีโอกาสทำงานร่วมกันได้สูงนะครับอย่างอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยเราเป็นนิคมวิจัยนะครับปัจจุบันเนี่ยนอกจากสวทช.แล้วเราก็มี60กว่าบริษัทอยู่ที่นี่ที่ทำวิจัยที่นี่แล้วก็กำลังจะมีขึ้นไปถึง200บริษัทนะครับก็อยากชักชวนนะครับคุณสุภชัยครับว่า True Lab นะครับ Innovation In-house R&D Development นะครับ True Incubator ซึ่งผมทราบคุยกันอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็หรือกระทั่ง Innovation for Socials เนี่ยสวทช.เรามีทีมดร.วรรณินีที่ Nextech เนี่ยทำเรื่องพวกนี้อยู่เยอะมากครับอยากจะชักชวนว่าน่าอยากจะให้ True กับสวทช.คุยกันเรื่องพวกนี้ให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เผื่อก็มาอยู่ที่นี่สักบางส่วนก็จะดีครับ ครับผมครับยินดีครับอันนี้หน้าที่โดยตรงของดร.ยุทธเลยว่าจริงๆก็ make sense นะถ้าจะมี True Lab อยู่ร่วมกับทางสวทช.นะครับจะได้ทำให้ collaboration มัน flow ได้เร็วขึ้นอาจจะต้องสร้างกระบวนการขึ้นมาด้วยเพราะที่นี่ก็ค่อนข้าง concentrate ไปด้วยนวัตกรแล้วก็บริษัทที่ทำนวัตกรรมใหม่ๆผมก็คิดว่าน่าจะอาจจะต้องวาง process ให้มีความชัดเจนว่าในช่วงระยะเวลาปีหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างผมอาจจะต้องออกมาอย่างนี้จะได้ให้เห็นภาพก็ระหว่างที่ยังไม่มีคนอื่นถามนะขอแชร์เพิ่มเติมนิดนึงครับว่าสวทช.เนี่ยก็จะมีแลบมีนักวิจัยแล้วก็มีการประดิษฐ์คิดค้นอะไรขึ้นมาหลายอย่างนะฮะแต่จุดอ่อนของเราเนี่ยก็คือ time to market แล้วก็การทำ service design นะครับซึ่งเมื่อเรารู้จุดอ่อนตรงนั้นแล้วเนี่ยขณะนี้เราสร้างทีมที่เรียกว่า Service Research Innovation นะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับ IBM แล้วก็ที่ SRII เป็นสถาบันที่ IBM ตั้งขึ้นที่แคลิฟอร์เนียซึ่งจะเอาจริงเอาจังเรื่อง Service Research Innovation ค่อนข้างมากแล้วก็จะพยายามตั้งหลักสูตรที่เป็นอย่างนี้ให้กับเด็กปริญญาตรีเพื่อจะให้เข้าใจถึงการเร่งเพื่อให้เกิด Innovation ด้านบริการค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่า
สิ่งซึ่งอยากจะตั้งโจทย์ร่วมกันนะครับว่าทำอย่างไรถ้ามีของดีๆออกเป็นความคิดแล้วเนี่ยเราจะมีความสามารถในการ commercialize แล้วก็กันกรองไอ้ 10% ที่ว่านี้แล้วก็ไปพัฒนาจนกระทั่งมันเป็นวินเนอร์อยู่ในเซอร์วิสจริงๆซึ่ง input เนี่ยที่อยู่ฝั่งนักวิจัยเนี่ยก็จะมีเยอะอย่างที่เห็นของอยู่แล้วก็ยังมีอยู่ในแลบอีกเยอะโจทย์ที่เราอยากจะดูก็คือว่าท่านมาช่วยคิดหน่อยว่าอะไรเนี่ยมันมีแววที่จะ commercialize ได้แล้วเราจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อจะออกแบบดีไซน์จนเป็นที่ถูกใจของลูกค้าจำนวนมากๆแล้วก็เหนือคู่แข่งนะฮะซึ่งถ้าไปตรงนั้นได้เนี่ยก็ถือว่าหน้าที่ของสวทช.ที่เราจะผลักดันผลงานวิจัยให้ออกไปสู่การใช้งานจริงเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จนะครับอันนี้คือที่มานะครับว่าทำไมเราถึงอยากหาพาร์ทเนอร์ชิพที่เป็นภาคเอกชนครับขอบคุณครับแล้วก็ยินดีด้วยฮะผมอย่างนี้ผมมีข้อแนะนำอันหนึ่งนะครับคือในที่สุดเนี่ยการที่จะทำอะไรที่ออกมาเป็นรูปธรรมจริงได้ก็ยังต้องอาศัยทุนนะครับถ้าทางสวทช.เนี่ยในแต่ละปีผมไม่ทราบว่าอาจจะจัดเป็นไตรมาสหรือว่าครึ่งปีครั้งหนึ่งหรือเป็นไตรมาสก็ได้เนี่ยนะครับแล้วก็เชิญเอาบริษัทกับพวกที่เป็นกองทุนนะครับที่สนใจเรื่องใหม่ๆเนี่ยนะครับมาคล้ายๆกับว่าเหมือนกับว่ามาฟังเหมือนเราเป็นอินเวสเตอร์นะครับแล้วก็มาฟังโปรเจกต์ต่างๆเพียงแต่ว่าอาจจะแยกแขนงแล้วอินเวสเตอร์กลุ่มไหนสนใจเรื่องอะไรก็จะไปฟังนะครับก็ทำทีนึงก็จัดติดต่อกันได้เลย 2-3 วันนะครับเพราะบริษัทก็จะส่งตัวแทนไปอย่างในบางกรณีผมอาจจะไปฟังด้วยเลยนะครับแล้วมันจะเกิด sense of competition ด้วยสมมุติว่าถ้าในแต่ละไตรมาสนั้นท่านเชิญ AS กับ DTAC นะครับอันนี้ผมพูดนี่เพื่อท่านนะไม่ใช่เพื่อตัวเองเพราะถ้าเพื่อตัวเองเนี่ยผมจะมาแอบเอาไปทีละเรื่องนะครับแต่อย่างนี้มันก็จะเกิด sense of competition ว่าเอ๊ะ3 operator เนี่ยเห็นตรงกันว่าโปรเจกต์นี้ดีนะครับทีนี้แล้วก็หัวบันไดไม่แห้งเลยครับเกิดเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องแข่งกันว่าท่านจะทำให้ใครนะครับผมว่าเวทีอย่างเงี้ยจะช่วย accelerate ให้ทุนเนี่ยไหลเข้ามาสู่บริษัทที่จะทำนวัตกรรมแล้วเชิญ investor มานะครับแล้วก็ให้แต่ละทีมหรือว่าแต่ละคนเนี่ยได้มีโอกาส present นะครับแล้วผมก็ยินดีนะครับที่จะช่วยเป็นสื่อกลางในเรื่องนี้ด้วยในการเผยแผ่ในการที่จะดึงเอาผู้ที่มีความสนใจตลาดอย่างน้อยต้องมี True คนหนึ่งแล้วถ้า True มาเนี่ยผมว่าเดี๋ยวคนอื่นก็ต้องมาคู่แข่งเราเยอะครับทำหลายอย่างฮะแข่งกับเขาไปทั่วเลยทั้งทีวีทั้งมือถือทั้งอินเทอร์เน็ตนะฮะประเดี๋ยวอีกหลายเจ้ามาร่วมด้วยไม่ใช่เฉพาะ AS กับ DTAC นะฮะเขาต้องมาแน่ทีนี้เขาจะมีทุนนะฮะระดับหนึ่งแล้วเขาก็จะเห็นด้วยว่าเอาไปใช้ยังไงแล้วก็ไม่ใช่จำกัดเฉพาะกลุ่มหมวดทางด้านสื่อสารนะฮะผมคิดว่าทำอย่างเงี้ยกับหลายๆหมวดเพราะเราก็มีนวัตกรรมในหลายๆหมวดอยู่แล้วนะครับแล้วหมวดอื่นเขาก็ต้องแข่งกันเหมือนกันนี่ต้องเป็น beauty contest นะครับแต่ผมยินดีนะครับในความร่วมมือของ True เนี่ยก็ผมอยากจะ explore คือในที่สุดเนี่ย asset ที่สำคัญที่สุดคือ talent คือ talent เราก็อยากจะเข้าถึง talent ของประเทศให้ได้มากที่สุดแต่อาจจะยังทำได้ไม่ดีพอก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นไปอีกครับค่ะในฐานะที่ True นะคะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของประเทศนะคะขอถามว่าในองค์กรนะคะมีการส่งเสริมบรรยากาศของนวัตกรรมอย่างไรนะคะในเชิงของบรรยากาศองค์กรแล้วก็การในเรื่องของบรรยากาศองค์กรทั่วไปค่ะคือมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอย่างที่เราจัดเรื่องของ True Innovation Award เนี่ยก็คือเป็นการให้ความสำคัญแล้วก็ให้ recognition ซึ่งตัวผมเองก็จะร่วมทุกครั้งนะครับใน final roundนะครับซึ่งมันก็เป็นการบอกว่าองค์กรนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมไอเดียใหม่ๆมันมีทั้ง
มันมีทั้งไอที่เป็นรางวัลทางด้านไอเดียนะครับแล้วก็เป็นที่เป็นรางวัลทางด้านของ product ซึ่งก็จะมีทั้ง2 อย่างควบคู่กันไป อีกอันนึงก็คือ environment นะครับ environment ก็คือว่าทำยังไงให้คนในองค์กรสามารถที่จะ access ถึงองค์ความรู้ในแต่ละด้านแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับรวมไปถึงบรรยากาศของออฟฟิศซึ่ง encourage ให้เกิดcreativity นะครับซึ่งอันนั้นก็เป็น ecosystem ของ environment ของออฟฟิศด้วยนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วบริษัทที่ innovate มากๆเนี่ย อย่างในอเมริกาอย่างในประเทศแถบ Scandinavian หรืออะไรพวกนี้บรรยากาศของออฟฟิศนี่สำคัญมากเลยคือสิ่งแวดล้อมนี่สำคัญมากแต่ว่าเราก็ยังของบ้านเราก็ยังถือว่าเราทำได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเรายังเป็นตึกสูงยังอยู่ในพื้นที่หนาแน่นถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาจะเป็นเกือบจะเรียกว่าบริษัทเนี่ยอยู่ในสวนสาธารณะนะฮะนะครับบรรยากาศก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะครับแต่ว่าแน่นอนกันทั้งสามอย่างเลยก็คือทั้งบอกว่าแน่นอนบริษัทรู้ว่าเรื่องนี้สำคัญและให้ความสำคัญนะครับต้องให้เข้าถึงองค์ความรู้นะครับซึ่งก็รวมไปถึงไม่ใช่เฉพาะ access ทุกข้อมูลแต่ว่ารวมไปถึงการเดินทางนะครับแล้วก็รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของการทำงานของออฟฟิศครับ